การเดินหน้าปฏิรูปประเทศไทยนะคะประธานคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญออกมายืนยันว่ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะสามารถแก้ไขปัญหาความขัดแย้งภายในประเทศได้เพราะว่าทำเพื่อประชาชนและโดยประชาชนค่ะหลังจากที่ได้มีการสรรหาคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญครบแล้วทั้ง36คนนายบวรศักดิ์อุวรรณโนประธานคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญได้นำคณะทั้งหมดเดินทางไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามพร้อมถวายคำสัตย์ปฏิญาณต่อพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตและพระสยามเทวาธิราชก่อนจะสักการะศาลหลักเมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนที่จะมีการเข้าปฏิบัติหน้าที่ในเช้าวันพรุ่งนี้ซึ่งจะมีการประชุมคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญนัดแรกเพื่อเลือกรองประธานเลขานุการโฆษกคณะกรรมการและฝ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นทางการจากนั้นคณะทั้งหมดได้เดินทางไปยังอาคารรัฐสภาเพื่อทำกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กรรมการยกร่างรัฐพร้อมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันก่อนจะถึงเวลา 13:00 น.ที่จะมีการประชุมคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญทั้ง36คนเพื่อหาข้อสรุปและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการทำงานของคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญก่อนเข้าประชุมนายบวรศักดิ์อุวรรณโนได้ให้สัมภาษณ์ยอมรับว่าการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญครั้งนี้จะมีความแตกต่างจากการทำร่างรัฐธรรมนูญปี 2550 ซึ่งร่างใหม่นี้จะทำด้วยความเที่ยงธรรมไม่มีอคติและยึดถือผลประโยชน์ของชาติเป็นหลักมั่นใจว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาความขัดแย้งได้เพราะทำเพื่อประชาชนและโดยประชาชนส่วนจะมีข้อเห็นหรือความคิดเห็นจากพรรคการเมืองต่างๆด้วยกันหรือไม่ต้องรอมติจากที่ประชุมก่อน